สวัสดีครับวันนี้อ่านบทความใหม่นะครับบทความชื่อ Understanding Marginal Carbon Factors เข้าใจ Carbon Factor นะครับที่มันมีค่าน้อยๆนะครับมีค่าเล็กน้อยมาร์จิ้นหรือ Marginal Margin จริงๆมันแปลว่าขอบใช่ไหมเหมือนกับเวลาเราพิมพ์หนังสือบนกระดาษอะไรตรงขอบแล้วก็เรียกว่าเป็นมาร์จินใช่ไหมแต่ว่ามาร์จินอลมันมีอีกความหมายหนึ่งก็คือน้อยน้อยนะครับเข้าใจคาร์บอนแฟกเตอร์ซึ่งมันมีค่าน้อยน้อยนี่แหละนะครับแล้วก็ทำไมมันถึงสำคัญครับ why they matter นะครับอันนี้ก็เป็นคือตอนนี้จริงๆทั่วโลกเขาก็สนใจกันเรื่องการลดคาร์บอนอิมิชชันกันมานานแล้วแหละนะครับอันนี้บ้านเราก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบตื่นตัวอย่างมากอะนะอย่างตัวผมเองก็เพิ่งจะไปไล่ตามคอร์สอบรมพวกการลดคาร์บอนการคำนวณคาร์บอนเครดิตอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยนะครับคาร์บอนฟุตพริ้นท์อะไรพวกนี้แหละเพราะว่าบริษัทที่จะค้าขายกับต่างประเทศหรือว่าบริษัทที่จะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์อะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะมีกฎหมายในการบังคับให้ต้องมีการรายงานการปล่อยคาร์บอนอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นเรื่องสำคัญของโลกแหละก็เลยพอดีเจอบทความนี้เนี่ยใน ASHRAE Journal ก็เลยลองหยิบมาอ่านดูนะครับว่าเนื้อหาเขาจะว่าเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้เขาจั่วหัวมาเนี่ยก็คือบอกว่าให้เข้าใจตัวคาร์บอนแฟกเตอร์ที่มันมีค่าเพียงเล็กน้อยนี่นะแต่ว่าไอ้ค่าน้อยๆเนี่ยมาดูว่าทำไมมันถึงสำคัญนะครับเล่าไอเดียให้ฟังคร่าวๆก่อนนะเผื่อใครไม่เคยรู้จักอะไรแปลกนี้มาก่อนเนาะคืออย่างสมมุติเวลาเราใช้พลังงานใช่ไหมครับอย่างใช้ไฟฟ้าไป1 หน่วยอะไรเงี้ยไฟฟ้านั้นมาจากไหนไฟฟ้านั้นก็มาจากโรงไฟฟ้าเนี่ยก็มีวิธีผลิตไฟฟ้าได้หลายแบบใช่ไหมดั้งเดิมก็เผาเชื้อเพลิงใช่ไหมถ่านหินก๊าซธรรมชาติน้ำมันดีเซลอะไรพวกนี้เผาเสร็จก็ไปต้มน้ำนะครับเอาไอ้น้ำไปปั่นกังหันปั่นไฟเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับก็แปลว่าทุกๆหน่วยที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศใช่ไหมครับแล้วมันก็จะประเมินได้ว่าทุกๆ1 หน่วยที่ผลิตมาเนี่ยมันปล่อยมลพิษหรือปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่บรรยากาศเนี่ยเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นตัวคูณอยู่ตัวหนึ่งเนาะก็เลยเรียกว่าเป็นคาร์บอนแฟกเตอร์นะครับนั้นก็แล้วแต่ว่าผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานไหนเนาะก็จะมีตัวเลขมาคูณว่าทุกๆหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตเนี่ยปล่อยมลพิษออกมาเท่าไหร่นะครับอันนี้ตัวเลขนั่นแหละที่เรียกว่าคาร์บอนแฟกเตอร์นะครับนี้ถ้าเราเคยลองคำนวณดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพบว่ามันมีค่าไม่เท่าไหร่หรอกนะบางทีเราทำมาตรการประหยัดพลังงานเนี่ยสมมติลดไฟฟ้าได้เท่านั้นเท่านี้เป็นแบบเป็นพันเป็นหมื่นหน่วยต่อปีอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาแปลงมาเป็นคาร์บอนที่ปล่อยสู่บรรยากาศก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็พอตีเป็นมูลค่าเงินอ่ะตีเป็นมูลค่าคาร์บอนเครดิตอย่างเงี้ยมันก็อาจจะออกมาเป็นหลัก100 บาทอะไรอย่างเงี้ยหลัก1,000 บาทซึ่งเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายพลังงานทั้งหมดหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเขาก็เลยให้ใช้คําว่า marginal นี่มันน้อยนะครับนะก่อนจะเริ่มอ่านก็ดูนิดหนึ่งนะบทความนี้มันก็มาจาก ASHRAE Journal นะครับฉบับเดือนมกราคมนะครับของปีนี้เองนะ2024ผู้เขียนก็เป็นคนนี้นะครับวินเลียมไรอันก็เป็นเฟลโลนะครับก็แปลว่าทำงานให้กับ ASHRAE มานานละจนเป็นสมาชิก ASHRAE มานานละจนเพื่อนฝูงก็เสนอชื่อเรียกว่าทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมมาเยอะอย่างเงี้ยเพื่อนฝูงก็เสนอชื่อให้เป็นสมาชิกประเภทที่เป็นเฟลโลได้นะครับ
คนนี้ก็เป็นด็อกเตอร์น่าจะเป็นอาจารย์นะครับPE นี่ก็เป็น professional engineer นะก็เป็นวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับบ้านเราก็เรียกกวนะครับวิลเลียมไรอันก็เป็นไดเรคเตอร์นี่ก็ประมาณน่าจะเป็นอะไรแบบเป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกอะไรเงี้ยเป็นไดเรคเตอร์ของหลักสูตรปริญญาโทเครื่องกลปริญญาโทพลังงานนะครับวิศวกรรมพลังงานแล้วก็เป็น Clinical Associate Professor นะครับต้องเรียกว่าเป็นรองศาสตราจารย์เกียรติคุณนะครับของภาคเครื่องกลนะครับที่ University of Illinois นะครับมหาลัย Illinois ที่ชิคาโกนะครับชิคาโกก็อยู่บนหน่อยนะของอเมริกาก็จะไปแคนาดาอยู่แล้วข้ามทะเลสาบไปก็ทะเลสาบทั้งห้าไปก็เป็นแคนาดาเนี่ยนะโอเคก่อนที่จะมาเริ่มอ่านบทเกริ่นนำตรงนี้ก็ย้ำจุดประสงค์ในการอ่านอีกนิดนึงนะครับอันนี้การหยิบเอาบทความจาก Ashray Journal มาอ่านเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมวิชาการนะครับของศิลปากร University Student Branch นะครับอันนี้ก็ทำกิจกรรมวิชาการอันนี้เนี่ยมีจุดประสงค์สองอย่างนะครับหนึ่งก็คือเรื่องนี้เลยครับฝึกเรื่องภาษากันนะครับแล้วสองก็คือเป็นการอัปเดตความรู้นะครับในสาย HVAC นะครับในสายงานระบบปรับอากาศแล้วก็ในสายงาน Built Environment นะครับสายงานที่เกี่ยวกับอาคารนะการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างโดยมนุษย์เนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เริ่มอ่านบทความกันนะครับ